ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง L นะครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์ครับเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังมีเวลาอยู่นะเบรกสุดท้ายก็ยังโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ช่วงนี้มาดู SMS ที่ค้างๆไว้หน่อยพี่เอ็กมา Vios 1.5e ปี09เกียร์ออโต้ครับราคา 2.99 แสนบาทน่าเล่นไหมครับถ้าจะซื้อต้องเช็คอะไรเป็นพิเศษไหมครับ09 16ที่รถ7ปีนะเป็นตัว2ใช่ครับเป็นตัว2 7ปีแล้วนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะถ้ารถวิ่งไม่เยอะนะที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องยนต์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนเกียร์ก็ปกติระบบเบรกก็ปกติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับทนนะฮะเขาถึงทนดีครับก็รุ่น E เนี่ยตอนนั้นลองเช็คดูแล้วกันว่ามันเป็น E Safety หรือ E ปกติถ้า E Safety เนี่ยจะมี ABS มาให้ด้วยมี Airbag มาให้ด้วยลองเช็คดูออปชันนิดนึงแต่ราคา 2.99 ถือว่าราคาตั้งในตลาดปกติครับนะฮะครับไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงอ่ะถ้าราคาปกติทั่วไปขายต่อรองได้มาสลับหน้าจอมั้งครับแบตเตอรี่อ่อนเป็นเก็บไฟไม่อยู่แล้วมีผลต่อการทำงานยังไงฮะมีต่อไหม SMS เยอะเลยมีต่อไหมรถยนต์ปัจจุบันนี่อ๋อมีผลกับแอร์ไหมก็มีถามว่ามีนะครับคือแบตเตอรี่มีปัญหาระบบแอร์ก็อาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะพวกแอร์ออโต้ทั้งหลายที่มีกล่องควบคุมนะครับมันมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาใช่มีผลแน่นอนฮะรถรุ่นใหม่ๆนี่ไปปล่อยไฟดับนี่ปล่อยไฟหมดรถนี่พ่วงอีกทีนี่ตะลกเลยนะหน้าตรงหน้าจอนี่มันวุ่นไปหมดเลยนะปรับนู่นปรับนี่หมดเลยยุ่งเลยช่วยเทียบหน่อยครับ New Gear Carnival เทียบกับ Hyundai H1 ครับโอ้โหนี่มันศึกเกาหลีเลยเนี่ยเกาหลีทั้งคู่แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันก็คนละแนวแล้วอย่างที่บอกครับ H1 มันก็คือรถตู้อ่ะคันเกียร์คัน MPV ใช่เกียร์คันนี้ว่ามันเป็น MPV มันเป็นรถที่ขับเองได้โดยไม่เขินหลังคาไม่ได้สูงมากใช้งานสะดวกมันไม่ต่างกับรถมันต่างกับรถเก๋งหน่อยเดียวเอางี้แหละมันใกล้เคียงกับพวก SUV อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันถึงเป็น MPV แล้วก็ที่นั่งมันก็นั่งเยอะไม่ใช่น้อยนะเกียร์คันนี้ว่าเลย11ที่นั่งเลยเท่ารถตู้เลยนะผมว่ามันมองว่าถ้าขับเองอ่ะผมขับเกียร์คาร์นิวัลแต่ถ้าเป็น H1 นี่มันต้องเป็นคนขับรถอ่ะจริงไม่รู้แล้วผมเขาขับเองมันเหมือนคนขับรถครับมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็ช่วงล่างนี่มันต่างกันแน่นอนผมว่าเกียร์คาร์นิวัลเนี่ย ช่วงล่างมันนิ่มนวลมันเจ๋งกว่า H1 เยอะ H1 มันก็ยังไงมันก็คือรถตู้รถส่งของเออมันคือรถส่งของเลยซ้ำคือบ้านเราเนี่ยมันบ้านเราเนี่ยมาเจาะภาษาคุณที่ต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมาใช้ผิดประเภทรถตู้นั่งเขาก็มีแยกเฉพาะรถตู้นั่งไม่เกิน7ที่นั่งแล้วก็รถขนของก็ส่วนมากรถที่เอามาขายบ้านเราก็รถขนของนั่นแหละครับคือตั้งแต่เขาออกแบบมาแล้วอ่ะเขาออกแบบมาเผื่อให้ขนของได้เพราะฉะนั้นช่วงล่างมันต้องแข็งครับเพราะฉะนั้นเขาจะออกแบบมาทีเดียวมันไม่ได้มีช่วงล่างที่มันปรับเปลี่ยนกันในแต่ละรุ่นแต่เราอ่ะคนน่ะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเอาไปดัดแปลงกันใส่กระจกเจาะจากตู้ทึบไม่เป็นกระจกแล้วก็ใส่เบาะเข้าไปให้เป็นรถนั่งซึ่งแตกต่างจากเกียร์คาร์นิวัลที่ก็ออกแบบมาเป็นรถนั่งโดยเฉพาะเลยที่เป็นรถนั่งมาจากโรงงานเนี่ยดูง่ายๆเลยพวกเอาพาร์ตเวลไฟเนี่ยคือรถนั่งจากโรงงานเลยเบนซ์แบบ V class ด้วยนะ V โต้นี่ก็ถือว่าเป็นรถบรรทุกนะโฟกถ้าเป็นมัลติแวนตัวสั้นเนี่ยคือรถนั่งจากโรงงานตัวยาวเนี่ยก็เรียกเป็นรถช่างในเยอรมันนี่รถช่างประปาช่างซ่อมท่อซ่อมอะไรเขาขับกันนะโฟกตู้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาคิดว่าแบบโอ้โหรถตู้บ้านเราไฮโซโบใหญ่ไข่แดงไฮสุดๆไม่ใช่หรอกครับเอามาทำกันจนแล้วก็เป็นค่านิยมกันผิดๆแต่วันนี้ถ้าคุณไม่มีคนขับรถนะคุณขับ MPV ก็พอแล้วแบบฝรั่งที่เขาใช้กันแต่ถ้าคุณมีคนขับรถคุณอยากนั่งสบายคุณทำเป็น VIP 7ที่นั่งโอเคผมเห็นด้วยรถตู้มันใหญ่จริงนั่งสบายจริงหลังคามันสูงหลังคามันสูงมันโปร่งไว้แต่นั่นมันคือรถที่มันทำแล้วแต่ถ้าคุณซื้อรถมาแบบหรือมันคุณซื้อปี๊ดใหญ่มาแต่คุณซื้อเบาะเดิมๆโรงงานอ่ะมันผมไม่ขับหรอกเสียเวลาผมไม่ขับเชียนต้านดีกว่าดูดีกว่าทั้งเยอะถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปี๊ดใหญ่คอมพิวเตอร์มาแล้วคุณมาแปลงภายในเออให้มันเป็นแบบคุณใช้งานมีคนขับรถคุณนั่งหลังได้ใช้ทีวีได้เลยซื้อไปเถอะรถตู้อ่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาขับเองอย่าไปซื้อเลยอายก็เปล่าจริงบนหน้าจอมั้งครับวีโก้เวลาเข้าเกียร์แล้วมีเสียงดังกึกที่เพลาหลัง
น่าจะเป็นออโต้นะฮะใช่ไหมฮะจะมีเสียงดังเวลาบรรทุกหนักด้วยนะครับรถมีสูงลงไป 200,000 กว่านะครับก็เช็คยอยเผากลางก่อนเลยได้เลยเผากลางเฟืองท้ายได้หมดนะ 200,000 กว่าเนี่ยได้หมดต้องดูก่อนว่าไล่ไปทีละข้อต่อจากเกียร์ไปอ่ะต้องเวลาเครื่องเย็นเนี่ยเครื่องเย็นเนี่ยเข้าแล้วมีเสียงดังไหมแล้วดับเครื่องมีเสียงดังไหมคือดับเครื่องเนี่ยเข้าเกียร์ง่ายไหมถ้าเข้าเกียร์ง่ายเนี่ยหวีคาร์ดไม่ล้านี่ออโต้ไม่เหรอเมื่อกี้นี่ออโต้ใช่ไหมไม่ได้บอกมาไม่ได้บอกใช่ไหมโอเคแต่สมมติว่าจะถ้าทุกหนักก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าเกียร์แล้วเนี่ยมันมีเสียงดังมากๆบางทีหวีเนี่ยมันล้า มันก็เป็นนะครับให้เช็คดูแล้วก็เช็คดูว่าเบ้าคันเกียร์เนี่ยบูทมันเสียไหมนะครับตรวจสอบดูตรงนั้นยืนยันมาครับเขาบอกเป็นผู้หญิงดูทุกวันจ้าจากขอบพระคุณครับเป็นแฟนที่ก็เนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้คนที่เขาซื้อเราเขาไม่ดูเราเขาก็ไม่ได้อินกับเราหรอกวันนี้คือเมืองไทยทำอะไรตามกระแสอะไรที่มันเป็นกระแสดังๆสังเกตดิว่าเราเป็นอย่างนี้มาจริงๆเราต้องยอมรับนะว่าเราเป็นอย่างนี้มานานครับไม่งั้นดารามันคงไม่ทำหรอกไอ้ที่ไปเดินเปิดลมเปิดอะไรกันลมหลุดลมห้อยกันตามงานต่างๆเพราะมันอยากดังไปออกงานอีเวนต์ต่อไงถูกป่ะมันไม่มีใครหรอกครับที่มันเผลอน้อยคนที่จะเผลอส่วนมากตั้งใจทั้งนั้นเนี่ยใช่ป่ะงี้เราต้องทำบ้างไหมคนดูเยอะคนดูน่าจะอ้วกทางทีวีถ้าเรามาลมพี่เอ็กซ์มาเปิดมาลมหลุดห้อยออกมาไม่ไหวเดินพรมแดงแล้วเดี๋ยวพี่เอ็กซ์หลุดมาซิกแพคไม่ไหวแล้วผมว่าเราทำด้วยความรู้เราถือว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องกลับมาดูเอสเอ็มกันต่อเขาบอกนิสสันกับมิตซูรถกระบะเลือกอะไรดีครับนิสสันก็เราเป็น NP 300มิตซูก็ไททันณวันนี้ใช่ไหมเพราะอะไรด้วยเพราะอะไรด้วยใช่ไหมก็ต้องมันต้องถามกลับอ่ะเป็นคนขี้สงสัยไม่ผมต้องถามกลับว่ามันต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ถ้าจะเอาแบบเพราะอะไรยังไงรถใช้งานยังไงเอามาเข้ามาคุยกันเลยมันทุกหนักหรือว่าใช้ปกติแล้วจะเอาแบบไหนอ่ะ4ประตูแคปขับ4ขับ2โหรายละเอียดมันเยอะใช่ผมวิเคราะห์ให้ไม่ถูกใหม่เปิดตัวเมื่อไหร่ครับ2017ยังไม่มีข้อมูลในบ้านเรานะครับก็วันนั้นบอกอยู่ว่ามันยังไม่มั่นใจว่าจะมาไม่ด้วยซ้ำบ้านเราไม่แน่ใจว่าจะทำตลาดหรือเปล่านั่นไหนต้องลุ้นกันตอนนี้อยากให้เข้ามาที่สุดคือสเต็ปวากอนถ้าเข้ามารับรองได้ว่ายอดน่าจะเดินเลยใช่เพราะมันจริงมันมาเป็นช่องว่างของคนตอนนี้เลยที่กำลังหารถนี้สเต็ปมันเป็นไปได้เพราะมันกระแสอยู่นะรถก็ขายมือสองตอนนี้ขายดีที่ญี่ปุ่นนะรถมือสองตอนนี้ขายให้ควักเลยสเต็ปก่อนมันเป็นรถที่เอาไว้วิ่งดูงานในเซียงกงที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไหน้ำมันเกียร์ออโต้น้ำมันเกียร์อินโนวาดีเซลเท่าไหร่ครับค่าจ่ายเท่าไหร่ iPhone ประมาณ 1,400 นะของแท้นะครับต้องเปลี่ยนกองหรือเปล่าก็เปลี่ยนต้องดูประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทไม่ได้แพงอะไรพันกว่าบาทนะครับถ้ารวมกองใช่ใช่สี่พันถ้ารวมแล้วมันเกียร์กองเกียร์ด้วยแล้วมันเกียร์กองเกียร์ด้วยทำความสะอาดเรือนมาบอดี้อีกนิดหน่อยชุดใหญ่อะแล้วก็เป็นหลายแสนโลก็ต้องทำทีเดียวเลยถามถึงแม็กนาเรน 720S ปี 17ครับรถใหม่มีขายจะขายในประเทศไทยไหมครับต้องถามนิชคาถามเราไม่ได้ฮะรู้สึกว่ามีนะฮะต้องน่าจะมีติดต่อได้เลยรุ่นไหนก็มีนิสคานิสคาเพิ่งเปิดตัวมาไงฮะใช่ไหมใช่ตัวเพิ่งเกียร์7ตัวที่เร็วที่สุดจาก 20P เนี่ยฮะครับเขาบอกว่าก็ถ้ามีตังก็สั่งได้ครับไม่ใช่ปัญหาจัดคุณวิทวัฒน์ชินบารมีเป็นคนบอกผมว่าสำหรับแมคลาเรนเนี่ยคือไม่ใช่ปัญหาเลยอยากได้รุ่นไหนมาเลยครับสั่งได้เลยครับแล้วก็ปีนี้เขาบอกว่านี่เป็นออโตไลท์อย่างถูกต้องด้วยนะแล้วก็เปิดตัวกันอย่างหรือจะคึกโครมบนหน้าจอตอนนี้ครับ CLS 250 AMG น่าซื้อไหมครับหรือรอตัวใหม่ดีครับจะซื้อแล้วค่ะถามอีกครั้งนะฮะคือถ้าซื้อมือสองผมว่าน่าซื้อนะ คือวันนี้มัน2ล้านกว่าบาทเองสองล้านต้นๆนะผมว่ามันเป็นรถ2ล้านต้นๆที่น่าขับนะใช่ฮะคือถามผมนะโคดีเซลนะ2ล้านต้นๆที่เป็นรถที่น่าขับเลยชุดติ้งเบรกเนี้ย2ล้านปลายผมว่ามันเป็นรถที่น่าขับนะตัวแวนเนี่ยน่าขับตัว4ประตูก็น่าขับ2ล้านต้นแต่ให้ซื้อรถใหม่ผมไม่ซื้อเพราะรถใหม่เนี่ยถามว่าคนที่ซื้อรถใหม่รถแรกมันกำไรไปแล้วมันเคยซื้อกัน4ล้านกว่าบาทตอนเปิดตัวครั้งแรกราคาเท่า E อ่ะแต่ว่าสุดท้ายพอได้ภาษีดีดปั๊บชัดขึ้นมา5ล้านกว่าถูกป่ะเพราะนั้นถ้าวันนี้มือ2 2ล้านกว่าบาทเพราะผมซื้อนะแต่ให้ผมซื้อรถใหม่ผมรอตัวใหม่ดีกว่าครับขับอีกแค่2ปีนะครับใช่
รอตัวใหม่ออกแล้วก็มาแบบจัดเต็มดีกว่าครับหมดเวลาแล้ววันนี้พี่บอสครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพวกเราสี่คนต้องบอกว่าอาทิตย์นี้มันเป็นลองวีคเอนด์นี่ใช่ป่ะใช่วันจันทร์หยุดสุขสันต์วันแรงงานวันที่หนึ่งวันแรงงานคือวันจันทร์บางคนบอกไม่ได้ใช้แรงงานไม่ได้หยุดอีกก็ใช้นะก็ใช้กันทุกคนเราก็แบกหามกันทุกคนนะก็วันก็จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์มิน่าวันนี้รถถึงติดหน้าดูมากแหละมันลองวีคเอนด์ด้วยนะทุกคนก็พยายามทำยังจะออกนอกเมืองกันอีกเหรอครับสงกรานต์ยังเที่ยวกันไม่พอเหรอใช่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปลองวีคเอนด์อีกนะเพราะว่าอาทิตย์หน้ามีวันพระวันศุกร์อีกนะโอ้ยังไงนี่มันเป็นสวรรค์จริงนะวันหยุดเยอะจริงหยุดจนไม่มีเวลาหาเงินแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เอาไปเอาเป็นว่าสุขสันต์วันหยุดยาวๆลองวีคเอนด์สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ส่งท้ายเดือนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เดือนหน้าวันที่2เลยฮะอย่าเพิ่งรีบใช้เงินให้หมดนะจ้ะนะครับวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขับรถขับราดีๆนะครับสวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์ก